สวัสดีค่ะคุณหมอแท้จริงคะสวัสดีครับคุณวรวีครับสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะครับวันนี้ไปรณรงค์ที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะคุณหมอเมื่อวานนี้เราไปรณรงค์กันที่หมอชิดไปแล้วนะครับคนที่โอ้ทานเยอะมากเลยนะครับเมื่อวานนี้ที่หมอชิดนะครับก็มีท่านรัฐมนตรีคมนาคมนะครับเป็นประธานนะครับก็ได้รับความอะไรฮะสนใจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะเราไปรณรงค์หลายคนบอกว่าเอ๊ะคนเหล่านี้เขานั่งรถสาธารณะนี่ถึงเขาจะเมาเขาก็ไม่ได้ไปขับรถเขานั่งรถสาธารณะไปก็ถูกครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับความเสี่ยงไม่ได้อยู่ที่รถสาธารณะมากเท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้รถสาธารณะนี่ค่อนข้างจะปลอดภัยโดยจะเป็นรถทัวร์รถระหว่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้เขามีวิธีป้องกันมี GPS การจับนะครับทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยนะจัดผู้ตรวจให้มีการคนขับ2คนอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงแต่มันอย่างนี้ครับเมื่อไปถึงแล้วสิครับไปถึงที่แล้วเนี่ยนะอันแรกก็ยังไม่อันตรายไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่นะโอ้ได้รับศีลได้รับพรนะได้อุทิศใจอันนี้เป็นเรื่องดีที่ทุกคนเราจะทำแต่พอแฟนที่สองจะเจอพักพวกนัดกันมาบ้างต้องหยุดยาวนี่หยุดยาวนะมันเป็นเรื่องที่จะต้องอะไรสนุกสนานฉลองต้องไปเล่นน้ำไปอะไรสาดน้ำอะไรกันนะครับนี่แหละครับอันตรายเริ่มขึ้นตอนนี้แหละครับคือแอลกอฮอล์ผนวกกับไม่ได้นอนด้วยเนาะพักผ่อนน้อยด้วยสาดน้ำกันมาทั้งวันสนุกสนานทั้งวันทีนี้ก็เลยเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุนะคะคุณหมอนี่แหละครับแล้วก็ไปใช้มอเตอร์ไซค์ครับค่ะรถใหญ่ยังไม่ค่อยเสียมากแต่มอเตอร์ไซค์เราคิดว่าสองล้อแล้วหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่กันมอเตอร์ไซค์ก็ทำไมสนุกสนานน่ะเมากันแล้วรถที่ใส่หมวกกันน็อกมันก็ไม่ใช่อะไรอ่ะนะเอกฎหมายไม่มีใครสนใจเลยครับขับรถยังรวดเร็วนะมีการบังกันด่านกันบางทีอย่างเงี้ยมีนะหรือหลบอยู่ข้างๆพอเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาออกมันก็สาดน้ำเข้าไปเสียหลักล้มไปเสียชีวิตโอ้โหในช่วงเทศกาลเนี่ยนะครับบาดเจ็บจากมอเตอร์ไซค์เนี่ยสูงไปถึง 80-90% นะที่ทำให้เสียชีวิตนะอันนี้อันตรายมากอันตรายสุดเลยนะครับในการที่จะใช้มอเตอร์ไซค์แล้วก็มีน้ำทำให้เกิดการลื่นไหลนะครับน้ำธรรมดาแล้วยังมีน้ำเมาทำให้เกิดความมึนเมาอีกนะฮะโอ้โหคือพูดง่ายๆว่าในช่วงนี้อะไรอะไรก็เอื้อให้เกิดอุบัติเหตุค่ะมันไม่มีตัวช่วยที่จะอะไรอะมาลดความเสี่ยงบนท้องถนนนะคือความเสี่ยงนี่มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็แน่นอนนะเมื่อความเสี่ยงเยอะขึ้นมันก็เกิดอุบัติเหตุได้เสมอขนาดความเสี่ยงน้อยมันไม่เกิดเลยนะอุบัติเหตุนะแล้วนี่ความเสี่ยงมันเยอะมันเป็นเรื่องปกติถ้าเราจะลดเราต้องลดความเสี่ยงถูกไหมครับค่ะค่ะเราโควิดได้เนี่ยเราลดความเสี่ยงของโควิดนะทุกคนช่วยกันค่ะทำอย่างไรอ่ะที่ทุกคนจะช่วยกันบนท้องถนนเนี่ยลดความเสี่ยงนี่จริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะคือการลดความในความรู้สึกต่างกันคนรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องช่วยกันลดความเสี่ยงเรื่องโควิดเพราะว่าเดี๋ยวเราเสร็จแน่มันมาถึงเรามันมาถึงตัวมันเป็นเรื่องของเรามันเป็นเรื่องของส่วนรวมอ่ะเราต้องมาช่วยกันมาลุมมาต้มมาช่วยกันทำเรื่องนี้ไม่อย่างนั้นสังคมเราแย่แน่เราถึงทำสำเร็จแต่บนท้องถนนเนี่ยมันเป็นเรื่องเหมือนกับตัวใครตัวมันนะคุณวรวีมันเหมือนตัวใครตัวมันเราเห็นอุบัติเหตุไอ้นั่นมันขับรถเร็วเดี๋ยวมันก็ไปเกิดอุบัติเหตุเองไม่ใช่เรื่องของเรานะโอ้ยนั่นมันเมาเดี๋ยวมันก็ไปเกิดอุบัติเหตุเองเราลืมคิดไปว่าเรื่องของความเสี่ยงท้องถนนเนี่ยมันก็เหมือนกับโควิดนี่แหละครับโอกาสที่มันจะมาถึงเราแล้วมันทำให้เราตายได้ไม่ได้ต่างกันนะแรงโควิดด้วยโควิดเนี่ยมันติดมายังไม่ตายปุ๊บตอนนั้นนะค่ะติด
ไปเข้าโรงพยาบาลถ้าไม่รุนแรงรักษายังหายนะเดี๋ยวนี้แทบจะไม่เสียชีวิตแล้วนะครับแต่บนท้องถนนเนี่ยมีเชื้อความเมาวิ่งมาชนเราเมื่อไหร่ตายทันทีได้ยิ่งเลยนะครับสั่งเสียยังไม่ทันเลยเห็นไหมความแรงแต่ถามว่าเรามีความรู้สึกอะไรอะที่จะป้องกันอุบัติเหตุท้องถนนเนี่ยเท่ากับเราจะป้องกันความเสี่ยงจากโควิดไหมกลัวหรือว่าเรามีความคิดต่างกันคนละเรื่องเลยนะเราไม่เห็นเราไม่ได้มีความกระตือรือร้นเนี่ยในการที่จะมาช่วยกันในการที่จะแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นแน่นอนครับความสูญเสียถึงชีวิตมันถึงได้เยอะมันถึงได้เยอะนะโควิดเนี่ยโอ้โหประโคมข่าวทุกคนรู้เรื่องหมดตายกี่คนอะไรตอนนั้นจำได้ไหมมีข้อออกเลยว่าวันนี้รายงานเป็นรายวันค่ะโอ้โหรายงานเป็นรายวันทุกคนจะรู้คนนี้ไปติดมาจากไหนและอะไรมายังไงรู้หมดเลยนะแต่บนท้องถนนนี่เราจะรู้เรื่องความตายของน้องอย่างนี้สองครั้งต่อปีเท่านั้นนะช่วงเทศกาลค่ะแล้วเฮ้ยแล้ววันธรรมดานี่มันไม่มีหรอครับอุบัติเหตุมันมีว่ามันมีไหมผมใช้ตัวเลขตัวหนึ่งนะครับฟังแล้วอาจจะไม่เชื่อผมนะแต่มันมีค้นดูได้ในอินเทอร์เน็ตว่าแค่วันนี้วันที่11นะแค่10วันนะครับแค่10วันของเดือนเมษายนนะเราเสียชีวิตบนท้องถนนแค่10วัน409คนไปแล้วครับค่ะแค่10วันนะเฉพาะใช่ค่ะเฉพาะเมื่อวานเนี่ย50คนนะบนท้องถนนตายนะนี่คือความรุนแรงในขณะที่เราเหลือบไปดูความตายจากโควิดนะตั้งแต่ต้นปีมาถึงเมื่อวานเนี่ยยังตายไม่ถึง300คนเลยค่ะค่ะแต่เชื้อที่เราป้องกันโควิดยังอยู่เลยทุกคนยังสวมหน้ากากกันอยู่เลยใช่ไหมค่ะค่ะแต่บนท้องถนนเนี่ยไปดูสิครับการสวมหมวกกันน็อกเนี่ยไม่ถึง 50%ค่ะนี่คือความแตกต่างคือว่าเอ้ยแล้วทำไมเราตายกันเยอะก็เพราะว่าเรายังไม่ได้สนใจถึงเรื่องของความเสี่ยงและไปลดความเสี่ยงบนท้องถนนเหล่านั้นค่ะถ้าเราทำบนท้องถนนทุกคนช่วยกันเหมือนเราช่วยกันเรื่องโควิดเราสู้ได้ครับเราไม่ต้องอะไรเราจะปลอดภัยในการเดินทางค่ะแต่ถ้าเราเดินทางแล้วยังมีคนที่เสี่ยงเดินทางอยู่กับเราด้วยเช่นเมาแล้วยังขับอยู่นะขับรถเร็วแซงแบบนี้ขับรถสวนทางมานะง่วงแล้วก็ออกมาขับรถแบบมีสติถามว่าความปลอดภัยของเราจะอยู่ที่ไหนมันเขาตายอย่างเดียวนะเขามาฆ่าเราได้นะครับทำคนอื่นเดือดร้อนค่ะค่ะทำคนอื่นเดือดร้อนได้เพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้สองเรื่องเนี่ยเหมือนกันเมื่อไหร่เราสู้เรื่องของอุบัติเหตุได้แต่ถ้าเรายังมาคิดว่าเฮ้ยไอ้เรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของเราหรอกไม่ใช่เรื่องของสาธารณะมันเป็นเรื่องของคนคนนั้นคนคนนั้นมันเมาผมก็ไปชนตายเองไม่ใช่อย่างนั้นนะเอามาชนเอามาชนเรานะต้องคิดว่าเฮ้ยคนที่มีความเสี่ยงเนี่ยคือใครเหมือนกับคนที่ติดโควิดนี่แหละสามารถเอาชนะโควิดเนี่ยไม่ใช่มาแค่ติดนะมาทำให้ตายได้ค่ะหรือก็อาจจะเป็นผู้ทุพพลภาพคุณหมอแท้จริงตอนที่ไปที่ไปบขส.ไปที่เมื่อวานนี้นะคะก็มีเหยื่อเมาแล้วขับนะคะที่เมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าคนก็คิดว่าเป่าสำหรับคนขับรถโดยสารสาธารณะคนทั่วไปไม่ต้องเหยื่อเมาแล้วขับทั้งสองคนที่ไปร่วมนะคะเขาบาดเจ็บเขาถึงขนาดต้องนั่งรถวีลแชร์เนี่ยเป็นเพราะอุบัติเหตุจากอะไรคะโอ้ก็คนเมานี่แหละครับนะครับมาชนเขาไม่ได้มีความผิดอะไรเลยก็เนี่ยที่ผมเล่าเนี่ยนะถึงแม้เราจะดีนะแต่เราอาจจะเป็นเหยื่อถ้าเรายังปล่อยให้มีความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนเทียบกับโควิดเนี่ยเราไม่ได้ปล่อยให้ความเสี่ยงเหล่านั้นออกมาเผยพลาดเลยนะคุณเป็นโควิดคุณโดนกักตัวใช่ไหมไม่ได้ครับแต่ลองคิดดูนะคุณขับรถในขณะมึนเมาคุณยังมาออกมาเพ่นพ่านได้ค่ะเห็นไหมความเสี่ยงความเสี่ยง
คุณขับรถเร็วนั่นก็คือความเสี่ยงแล้วคุณขับรถย้อนสอนมาคุณขับรถฝ่าไฟแดงเรานี่คือความเสี่ยงที่สามารถจะฆ่าคนได้เท่านั้นครับค่ะหรือทำให้คนถึงไม่ตายก็ตายทั้งเป็นก็คือคนที่เป็นคนพิการต้องนั่งวีลแชร์ที่ไปรณรงค์วันนี้เราก็จะไปรณรงค์ที่สถานีการบังซื่อนะวันเดียวที่เขาย้ายเมื่อก่อนเราไปรณรงค์ที่หัวลำโพงครับวันนี้เราจะไปรณรงค์ที่สถานีการบังซื่อให้คนที่กำลังจะเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยนะครับได้เห็นความเสียหายตรงนี้ว่าถ้าไปถึงแล้วเนี่ยนะครับเวลาไปฉลองอะไรแล้วเนี่ยอย่าไปได้ขับรถมอเตอร์ไซค์เด็ดขาดเลยนะขับยังไงต้องมีหมวกกันน็อกเมาเนี่ยยังไงก็ต้องไม่ขับเราต้องคิดว่าเหมือนคนเมาเนี่ยมีเชื้อเมาเนี่ยเพื่อนฝูงทั้งหลายต้องกักตัวเอาไว้ก่อนเพื่อนนี่เอาไว้ถ้าเห็นโควิดอ่ะต้องกักถ้าปล่อยออกไปเดี๋ยวไปติดคนอื่นก็ไม่ใช่แก้ติดไปฆ่าคนอื่นได้เลยแล้วเราก็มานั่งเสียใจว่าโอ้เราไม่น่าจะปล่อยก็ออกไปเลยบางครั้งเนี่ยเขาก็ตายด้วยซ้ำไปผมอยากที่จะเชิญชวนทุกคนนะอย่างนี้ถ้าเรียนพอมีเวลาเนี่ยว่าถ้าเราจะป้องกันเมื่อก่อนเนี่ยเราพึ่งแต่เจ้าหน้าที่แต่เดี๋ยวนี้เรากำลังทำวิธีใหม่ว่าทุกคนที่อยู่บนท้องถนนเนี่ยคือเจ้าหน้าที่สามารถที่จะชี้บาดเจ็บของคนที่อยู่บนท้องถนนผมเชื่อเลยครับคุณวรวีก็ต้องเคยเห็นคนทำผิดบนท้องถนนคนติดรถแบบแย่มากๆอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็ได้ด่าในใจนะแต่ตอนเนี้ยเราเนี่ยสามารถจะเอาผิดคนนั้นได้แล้วไหมเรามีเครื่องมือเรามีเทคโนโลยีมาแล้วเรามีมือถือเรามีกล้องหน้ารถใครยังไม่ได้ติดกล้องรถผมแนะนำเลยนะครับให้ไปติดเพราะบางทีมือถือถ่ายไม่ทันแต่กล้องรถมันจะถ่ายอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ใช่เฉยๆนะครับเราเห็นอะไรไม่ดีบนท้องถนนเนี่ยเราอย่าเก็บไว้คนเดียวเพราะต้องถือว่าคนที่ทำผิดบนท้องถนนเนี่ยเขากำลังละเมิดสิทธิ์ของความปลอดภัยของสาธารณะคือเขาส่วนรวมอ่ะเราต้องเอาความที่เขาละเมิดสิทธิ์ของส่วนรวมเนี่ยเมื่อบอกกับสาธารณะก็คือเมื่อบอกในโซเชียลของเรานี่แหละว่าเราไปเจออย่างเงี้ยเราตอบรับไม่ได้นะคนเหล่านี้คือคนที่ละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นอาจทำให้คนอื่นเนี่ยถึงกับชีวิตอย่าทำเลยนะแล้วถ้าทำเนี่ยนะเราจะเอาคุณนี่แหละมาบอกกับสังคมอันนี้เราถือว่าเป็นการอะไรฮะแชร์ให้สังคมรู้ว่าคนเนี่ยที่ทำผิดบนท่อหนูเนี่ยจะไม่รอดสายตาของประชาชนอีกต่อแล้วทุกคนจะไม่ยอมให้มีคนขับรถย้อนสอนขับรถฝ่าไฟแดงเมาแล้วไปขับเดินอ้อแอมาแล้วไปขับรถหรือขับรถชนเมาแล้วก็อ้างตัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ถ่ายคลิปนี่แหละครับไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงต่อล้อต่อเถียงเมื่อไหร่จะมีเรื่องยิ่งใหญ่นะถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นหลักฐานกลับมาบ้านเอาคือผมเชื่อว่าทุกคนคือสื่อแล้วเดี๋ยวนี้มารวีแล้วถ้าคอนเทนต์ของเราเนี่ยดีนะครับเดี๋ยวโซเชียลมันจะมีวิธีทำงานของมันส่งกันไปเรื่อยๆแล้วพอพรุ่งนี้ทุกคนก็จะรู้เลยว่าโอ้ไอคนนี้ทำแบบนี้แล้วถ้าเกิดเขาทำไม่ดีนะสังคมด้วยนะครับจะเป็นคนลงโทษแล้วโซเชียลสังคมลงโทษเนี่ยนะผมบอกได้เลยนะครับแรงกว่ากฎหมายปรับนะฮะแรงกว่าศาลตัดสินนะฮะเอากันเรียกว่าถ้าจะมุดกันดินหนีไปเลยล่ะโดยเฉพาะอย่างนี้คนที่มีชื่อเสียงเมื่อก่อนเนี่ยคนมีเงินนะอาจจะรอดได้นะถูกไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้เป็นยังไงครับมีเงินขี่เบนเล่รอดไหมฮะมีคลิปออกมาไม่รอดอ่ะคุณจะมีชื่อเสียงเป็นนักฟุตบอลเมื่อก่อนอาจจะรอดได้ตำรวจจะช่วยกันได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีทางเลยครับถ้าโซเชียลเห็นเอามาลงคุณเป็นพระเอกบนโซเชียลนี่คุณไปไม่รอดไปไม่รอดนั้นการที่จะต่อสู้กับคนที่ทำผิดบนท้องถนนและทำให้ถนนเราปลอดภัยมากขึ้นคือเราทุกคนต้องช่วยกันสิเราคืออาสาตาจราจรผมเปิดเพจอาสาตาจราจรใครที่ถ่ายคลิปดีๆนะฮะเอาขึ้นโซเชียลของตัวเองแล้วส่งมาที่เพจอาสาตาจราจร
เรามีรางวัลให้ทุกเดือนครับเดือนหนึ่งรางวัลทั้งหมด 100,000 บาทนะครับรางวัลที่1เนี่ยได้ 20,000 บาทนะรวีให้ทุกเดือนแล้วเฉพาะพิเศษสุดเลย7วันอันตรายสงกรานต์เนี่ยเราจะคัดเลือกคลิปตั้งแต่11ถึง17เนี่ยพิเศษเฉพาะวันละคลิปที่ดีที่สุดในวันนั้นที่เขาส่งกันขึ้นไปบนโซเชียลเนี่ยแล้วมอบรางวัลให้เลยคลิปละ 10,000 บาท1คลิปต่อ1คลิปวัน7คลิป 70,000 ไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าคดีถึงสิ้นสุดเมื่อไหร่ถ้าคลิปของคุณดีเปิดเผยถึงการทำผิดของคนนั้นได้นะครับนั่นแหละครับคือกล้องจะช่วยคนดีจะชี้คนผิดคุณมีเงินเท่าไหร่คุณไม่สามารถที่จะติดสินบนโซเชียลได้ไม่มีใครช่วยคุณได้เมื่อคุณขึ้นไปบนโซเชียลนั้นเราคือทุกคนในโซเชียลเราต้องช่วยกันอย่าให้คนผิดบนท้องถนนลอยนวลไม่อย่างนั้นขอบคุณนะคะไปต่อชีวิตของเราครับค่ะค่ะคุณหมอแท้จริงสิริพานิชนะคะก็รณรงค์มาต่อเนื่องขอบพระคุณคุณหมอนะคะครับยินดีครับขอให้ทุกท่านเดินทางโดยปลอดภัยครับสงกรานต์นี้ครับสวัสดีครับค่ะ